ัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่20กันยายน2565มีรายงานข่าวนะครับว่าธนาคาร East Bank และธนาคาร Dedis Bank ซึ่งเป็นธนาคาร2จาก5แห่งของทูเคียที่ได้รับชำระเงินด้วยบัตรชำระเงินเมียหรือว่า MIR ของรัสเซียได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าพวกเขาได้ยกเลิกการใช้บัตรเมียแล้วหลังจากที่สหรัฐใช้มาตรการการคว่ำบาตรกับกลุ่มที่ถูกกล่าวหาว่าให้การช่วยเหลือรัสเซียในการหลีกเลี่ยงมาตรการการคว่ำบาตรจากผลพวงของการทำสงครามกับทางด้านยูเครนนั่นเองผู้สื่อข่าวรายงานข่าวนะครับว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่สหรัฐขยายขอบเขตมาตรการการคว่ำบาตรเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยรวมถึง CEO ของระบบบัตรชำระเงินแห่งชาติ NSPK ของธนาคารกลางรัสเซียซึ่งเป็นผู้ให้บริการเมียหรือว่า MIR โดยบัตรเมียเป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวรัสเซียหลายหมื่นคนที่เดินทางเข้าทูเคียเมื่อปี2564นะครับการยกเลิกการใช้บัตรเมียนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของธนาคารทั้ง2แห่งในการหลีกเลี่ยงผลกระทบทางการเงินจากความขัดแย้งระหว่างทางด้านรัสเซียกับชาติตะวันตกขณะที่รัฐบาลของทูเคียเลือกใช้ท่าทีการทูตนะครับแบบสมดุล นั่นก็คือว่ามีการจัดหาโดรนให้กับทางด้านกองทัพยูเครนในขณะที่รัฐบาลนั้นก็ไม่กล่าวประนามการกระทำปฏิบัติการทางทหารนะครับในยูเครนรวมถึงยังมีการทำมาค้าขายกับทางด้านรัสเซียอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อเดือนสิงหาคม2565กระทรวงการคลังของสหรัฐได้ส่งจดหมายเตือนถึงกลุ่มบริษัทธุรกิจยักษ์ใหญ่ของทูเคียว่ามีความเสี่ยงที่จะถูกลงโทษหากยังคงมีความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์กับชาวรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตรนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้สื่อของทูเคียเองนั้นก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่ามีบริษัทหลายบริษัทในยุโรปและก็สหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยครับได้มาติดต่อให้บริษัทของทูเคียนั้นเป็นนายหน้าในการทำธุรกิจทำธุรกรรมต่างๆนะครับกับทางด้านรัสเซียเนื่องจากว่าบริษัทเหล่านั้นหวั่นว่ารัฐบาลของตัวเองนั้นเนี่ยจะมีมาตรการในการคว่ำบาตรแต่ว่านี่แหละครับล่าสุดนั้นสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการส่งจดหมายเตือนไปยังบริษัทต่างๆของทูเคียนะครับว่าถ้ายังคงมีการทำธุรกิจธุรกรรมกับทางด้านในส่วนของรัสเซียนั้นก็จะโดนมาตรการการคว่ำบาตรเช่นเดียวกันก็เลยทำให้ธนาคาร East Bank และก็ Dedis Bank นั้นยกเลิกนะครับระบบการชำระเงินด้วยบัตรชำระเงินเมียหรือว่าบัตร MIR ของรัสเซียทันทีนะครับก็เลยทำให้ตรงนี้เองเนี่ยครับเพื่อที่จะไม่โดนมาตรการการคว่ำบาตรจากสหรัฐอเมริกาก็ต้องรอดูนะครับสำหรับเรื่องของการชำระเงินด้วยบัตรเมียนั้นเนี่ยครับที่ผ่านมามีหลายประเทศนะครับที่กำลังมีการเชื่อมต่อระบบดังกล่าวเข้าด้วยกันซึ่งประเทศเหล่านั้นเนี่ยจะถูกทางด้านสหรัฐอเมริกาและก็ชาติตะวันตกนั้นวางมาตรการในการเล่นงานหรือว่าคว่ำบาตรอย่างไรก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับ